ความแตกต่างกันเนาะผมเคยไปที่อริสโพที่ชิคาโกแล้วก็เคยไปที่ที่เซนต์ลุยส์ถ้าใครได้ชมวิดีโอคงจะรู้ใช่ความแตกต่างมันอยู่ผมก็รู้สึกบายยังไงวะเป็นก็ลองแบบของตึกก็แตกต่างแล้วเหมือนกับเป็นปราสาทแล้วก็มีห้องสลับซับซ้อนนะครับเข้ามาตรงทางนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับใหญ่มากรูปปั้นก็เป็นแบบว่าไปทางศาสนาไปทางความเชื่อไปทางพวกอิตาลียุโรปไม่ค่อยมีรูปเป็นพวกหน้าคนเยอะเท่าไหร่แต่ผมไม่ได้เป็นกันตรงนั้นอีกไหมเขาเรียกไหมว่าซาวตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็เพราะว่าดูรอบสั่งนิดนึงนี่ผมมากับที่โรงเรียนครับผมวันนี้คือทางโรงเรียนเขาจะมีทริปวันนี้ซึ่งทริปจริงๆแล้วเขาจะมาดูบาสเกตบอลระหว่างทีมของอินนาโพลิสแล้วก็ทีมวิสซาวอชิงตันผมไม่ใช่บิ๊กแฟนของผมไม่รู้เรื่องอะไรมากเลยแต่ก็มีรถบัสก็สองคันคันสีเหลืองคันนี้อีกคันนึงไปที่อีกคันนึงไปที่เจ๋งว่ะที่มอลบิ๊กมอลที่เนี่ยเขาบอกชื่ออยู่ผมจำชื่อไม่ได้แต่แล้วก็มีอีกออปชันหนึ่งก็คือว่าเรามาที่นี่กินได้มีความแตกต่างกับที่อื่นๆอยู่พอสมควรนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ผมก็คิดว่าเป็นสิ่งดีนะจะได้มีแบบว่ามีอะไรเป็นของตัวเองถูกปะทั้งหมดมี4ชั้นเขาบอกว่าฟรีถ้าเกิดจะเข้ามาฟรีแต่ผมไม่ทราบว่ามันฟรีจริงหรือเปล่าแต่ผมมาที่นี่คือเขาจ่ายเหมือนกับเขาจะจ่ายเงินให้แต่ว่าคิดว่ามันฟรีให้ก็เลยตามนั้นแหละครับผมเดี๋ยวผมก็กำลังจะเดินทางไปที่ที่ชมบาสเกตบอลต่อรถคันนี้เข้ามาที่ดาวทาวน์นะครับเมื่อกี้ลงจากรถบัสแล้วก็ไปเจอกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เดี๋ยวมออะไรสักอย่างครับผมก็จำไม่ได้เด็กก็กำลังจะเดินไปที่สเตเดียมเพราะว่ามันใกล้จนที่เดินไปได้จากเห็นหลวงพ่อข้างปะโอ้ตึกไหนปะจะอยู่เฉยว้าวผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะเพราะอะไรไหมเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่อยู่ที่อินเดียพอลิสยอมเสียงแค่แต่คือว่านะตรงนี้มันน่าจะเป็นแบบว่าดาวทาวน์ใจกลางเพราะมีรถม้าข้างหน้า
ราที่เดินมาเมื่อกี้ก็ไม่ได้เขาจะถ่ายให้รีบมากอะไรกินอยู่เดี๋ยวผมจะถ่ายด้วยเรื่อยแล้วก็จบแล้วก็เกิดอาการแพ้แต่ผมก็มีความรู้สึกแต่แรกแล้วผมจะต้องแพ้ไม่เป็นไรกำลังจะเดินกลับนะครับผมรถบัสก็อยู่ข้างหน้าคนออกเขาก็กลับไปแล้วเยอะนะครับ The driver เฮ้ยอยู่ผมคงจะต้องไปเจอเดี๋ยวว่าคงจะต้องจบการรายงานเท่านี้นะครับ Hey give me a shot คงจะต้องการรายงานเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีบายบายครับบาย